ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐก็กล่าวถึงนะครับสำหรับเรื่องการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563ว่าเบื้องต้นนั้นได้จัดสรรเวลาในการอภิปรายไว้ทั้งหมด26ชั่วโมงซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลได้10ชั่วโมงส่วนพรรคพลังประชารัฐนั้นได้3ชั่วโมงและช่วงบ่ายวันนี้ครับจะมีการวางตัวบุคคลที่จะร่วมอภิปรายและทำความเข้าใจในกรอบของงบประมาณเพราะว่าส.ส.ประสงค์จะอภิปรายเป็นจำนวนมากก็ต้องจัดสรรให้เหมาะสมกับเวลาที่ได้รับพร้อมยืนยันนะครับว่าที่ผ่านมาพรรคพลังประชารัฐไม่เคยตีรวนขัดขวางการอภิปรายแล้วก็ถือว่าต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ส่วนจะเปิดให้อภิปรายเต็มที่หรือไม่เป็นหน้าที่ของวิปในการประสานงานกันและก็จะต้องหารือด้วยนะครับว่าการอภิปรายกรอบเวลา2วันนั้นเพียงพอหรือไม่แต่ถ้าอยากจะเพิ่มเป็น3วันรัฐบาลก็พร้อมไม่มีปัญหาใดๆนอกจากนี้ก็มั่นใจว่าเสียงโหวตของรัฐบาลจะเป็นปึกแผ่นและสามารถทำให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านไปได้ขณะเดียวกันยังไม่มีการไปพูดคุยกับฝ่ายค้านอิสระที่จะให้ช่วยโหวตผ่านงบประมาณเพราะว่าต่างฝ่ายก็เชื่อว่ามีจุดยืนเป็นของตนเองครับไปฟังเสียงท่านสนธิรัตน์กันครับเรามั่นใจในความเป็นปึกแผ่นของรัฐบาลนะครับรัฐบาลมีเสียงที่มากกว่านะฮะถึงจะไม่มากแต่ว่าเรามีความเป็นปึกแผ่นนะครับก็มั่นใจในเสียงของรัฐบาลที่จะสนับสนุนให้ผ่านไปนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านเองก็อยากให้พิจารณาด้วยความเป็นธรรมในเรื่องต่างๆด้วยนะครับนะมีการไปคุยกับฝ่ายค้านอิสระหรือว่าพรรคฝ่ายค้านบ้างไหมว่าให้ช่วยโหวตให้เราอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ได้คุยกันอย่างนั้นแหละครับนะฮะนะครับเป็นหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่ต้องทำหน้าที่กันไปนะครับก็เดี๋ยวก็ทุกฝ่ายต่างๆต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ต่างฝ่ายต่างมีจุดยืนทางการเมืองมีความคิดเห็นนะครับก็ขอให้ทุกฝ่ายดำเนินการกันไปนะฮะส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาครับบอกถึงความพร้อมในการที่แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยที่เพิ่มขึ้นกว่า 25,000 ล้านบาทนะครับว่าทางกระทรวงมหาดไทยจะมีการชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมให้ชัดเจนถึงการใช้จ่ายงบประมาณที่เสนอไปซึ่งทางสภาจะมีความคิดเห็นอย่างไรอันนี้ขอให้เป็นไปตามกฎหมายไปฟังเสียงกันครับก็ต้องชี้แจงนะตั้งงบประมาณไปก็ต้องชี้แจงทางสภานะว่าจะตั้งไปอย่างไรจะใช้ทำอะไรอย่างไรนะมีสอดคล้องยุทธศาสตร์อย่างไรตอบสนองพี่น้องประชาชนอย่างไรก็ชี้แจงไปนะก็ต้องชี้แจงรายละเอียดให้ได้นะทางสภาจะมีความเห็นอย่างไรก็คณะกรรมการจะทำอย่างไรก็เป็นไปตามกฎหมายแล้วนะนี่แหละครับก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายวราวุธศิลปะอาชาในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนาบอกเรื่องนี้ว่ากำชับให้ส.ส.ทุกคนเข้าร่วมประชุมและศึกษารายละเอียดของงบประมาณโดยจะจัดสรรผู้อภิปรายตามความเหมาะสมต่อไปครับเองก็ได้กำชับให้สมาชิกทุกๆคนนะครับเข้าร่วมการประชุมรวมทั้งให้ศึกษานะครับแล้วก็ดูรายละเอียดของงบประมาณนะครับแล้วก็ในส่วนของชาติไทยพัฒนาเองเราได้รับโควต้ามา18นาทีนะครับก็คงจะจัดสรรผู้อภิปรายตามความเหมาะสมนะครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับแต่ว่าได้กำชับให้ทุกๆคนเข้าร่วมประชุมทุกๆคนแล้วนะครับหลายฝ่ายบางท่านอาจจะมีการกังวลเรื่องเกี่ยวกับการโหวตพรบ.งบจะผ่านไม่ผ่านนะมั่นใจไหมครับว่าจะผ่านได้อ๋อมั่นใจว่าผ่านแน่นอนนะครับเพราะว่างบประมาณปี63นั้นก็ได้ตอนนี้ได้ล่วงเลยมาณระดับหนึ่งแล้วกว่าจะได้มีการประกาศใช้จริงๆก็คงจะไปถึงเดือนมกราคมนู่นนะครับดังนั้นผมมั่นใจว่านาทีนี้เวลาล่วงเลยไปนะครับงบประมาณทุกบาททุกสตางค์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะใช้ในมาพัฒนาประเทศทำกิจการของประเทศเราต่อดังนั้นผมมั่นใจว่างบปี63ที่กำลังจะเข้าวาระแรกนะครับกับวาระ2ของสภาผู้แทนนั้นคงจะผ่านสภาแน่นอนครับ